เดี๋ยวเราจะมาดูการใช้งานตัวเครื่องนะครับตัวนี้เป็นสเปกโตรโฟโตมิเตอร์นะครับตัวนี้โมเดล YS3010 นะครับสำหรับตัวเครื่องนะครับตัวนี้มีอะไรมาบ้างนะครับตัวนี้จะมีตัวเครื่องนะครับมีแท่นคาลิเบตให้นะครับมีตัวนี้เป็นออปชันเสริมนะครับตัวนี้เราที่ซื้อแยกนะครับตัวนี้จะเป็นแก้วสำหรับใส่ของเหลวนะครับสำหรับวัดชิ้นงานที่เป็นของเหลวนะครับมีหัวชาร์จมาให้นะครับมีสาย USB สำหรับเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็เป็นแมนนวลนะครับตัวนี้ก็หมดแล้วนะครับแล้วก็ตัวนี้เรามาดูที่ตัวเครื่องนะครับตัวนี้ด้านบนก็จะเป็นจอแสดงผลนะครับตัวนี้จะเป็นจอทัชสกรีนนะครับแล้วก็มีไฟแสดงสถานะตรงนี้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นปุ่ม power on off นะครับแล้วก็มีช่องสำหรับชาร์จนะครับแล้วก็ใช้สำหรับเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์นะครับฝั่งด้านข้างตรงนี้นะครับตรงนี้จะเป็นปุ่มสำหรับกดเทสงานนะครับแล้วก็ด้านล่างก็จะเป็นช่องสำหรับใส่แบตเตอรี่แล้วก็ตรงนี้จะเป็นที่สำหรับที่ใช้วัดงานนะครับเดี๋ยวเรามาลองเปิดเครื่องกันนะครับตอนนี้ผมเปิดเครื่องนะครับตอนนี้รอสักครู่นะครับตัวนี้เมื่อเราเปิดเครื่องขึ้นมานะครับเครื่องจะให้เราทําการคาลิเบตไว้คาลิเบตนะครับก็คือคาลิเบตสีขาวนะครับเราก็เอามาวางให้ตรงตําแหน่งที่วัดงานนะครับตัวนี้มาวัดกับตัวสีขาวตรงนี้นะครับของเทสบล็อกเรานะครับเราก็กดไปที่ปุ่มนี้นะครับปุ่มเทสนะครับเพื่อทําการคาลิเบตนะครับตรงนี้เราก็รอจนกว่าไฟสถานะสีแดงจะดับนะครับกลายเป็นสีเขียวนะครับตัวนี้ก็คือคาลิเบตสีขาวเรียบร้อยนะครับต่อไปเราก็มาคาลิเบตสีดำต่อนะครับจะเป็นหลุมฝั่งนี้นะครับซึ่งการคาลิเบตตรงนี้นะครับเราสามารถที่จะตั้งค่าได้นะครับว่าให้ตัวเครื่องร้องคาลิเบตมาถี่แค่ไหนนะครับสมมติต้องการที่จะให้เครื่องคาลิเบตทุกๆ12ชั่วโมง24ชั่วโมงหรือว่าให้เครื่องคาลิเบตทุกครั้งที่เปิดเครื่องตัวนี้เราสามารถที่จะเซตติ้งได้นะครับเมื่อคาลิเบตเครื่องเสร็จแล้วเครื่องจะมาอยู่ในหน้าจอนี้นะครับตรงนี้ก็จะเป็นปุ่มเป็นหน้าจอแสดงผลเมนูต่างๆนะครับถ้าเราต้องการที่จะไปหน้าจอหลักเราก็กดปุ่มตรงนี้นะครับกดแบ็กกลับตรงนี้นะครับตรงนี้ตัวเครื่องก็จะโชว์ค่าที่เราต้องการดูนะครับเป็น LAB พวกนี้นะครับเรามาดูที่หน้าจอนะครับตรงนี้มีอะไรบ้างนะครับสแตนดาร์ดข้างบนนะครับก็คือเป็นการโชว์ว่าตอนนี้เราอยู่ที่หน้าสำหรับวัดชิ้นงานสแตนดาร์ดเรานะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับ A1 ตรงนี้นะครับตัวนี้ผมเข้ามาตัวนี้ก็คือเป็นการตั้งชื่อนะครับตอนนี้เราสามารถที่จะตั้งชื่อชิ้นงานเราได้นะครับตัวนี้ผมกดเปลี่ยนอะไรได้นะครับสต็อปไว้ก่อนเรามาดูที่หน้าจอหลักนะครับตรงนี้จะโชว์อะไรบ้างนะครับด้านบนนะครับคำว่าสแตนดาร์ดก็คือตอนนี้เราอยู่หน้าจอสำหรับการวัดชิ้นงานที่เป็นงานหลักเรานะครับเพื่อที่จะเอาไปเปรียบเทียบกับตัวแซมเปิลอีกรอบหนึ่งนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับถัดมาตรงนี้คำว่าโนเนมคืออะไรนะครับตรงนี้คือเราสามารถที่จะตั้งชื่อชิ้นงานของเราได้นะครับตรงนี้ก็คือเรายังไม่ได้ใส่ชื่อไปนะครับถ้าเราต้องการที่จะตั้งชื่อเราก็ใส่ชื่อเข้าไปนะครับเมื่อกี้ขึ้นเป็นโนเนมนะครับตอนนี้เปลี่ยนชื่อเป็น SD ตรงนี้ก็ขึ้นแล้วนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับ SCI ตรงนี้นะครับก็คือเป็นมาตรฐานในการดูของเรานะครับจะดูค่าสีเป็นแบบ SCI นะครับหรือจะดูเป็นแบบ SCE นะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็คือเป็นมาตรฐานในการใช้แสงของเรานะครับแสงในการวัดนะครับตัวนี้จะเป็นการวัดแบบใช้แสงแบบ D65 นะครับเป็น D50 แล้วก็ตัวนี้ก็จะมีเป็นพวกแบบ AB พวกนี้นะครับตัวนี้เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับตามความต้องการหรือว่าตามลักษณะชิ้นงานที่เราต้องการที่จะวัดนั่นเองครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับ CIE LAB ตรงนี้นะครับก็คือเป็นค่าสีที่เราต้องการที่จะดูนะครับต้องการที่จะมันโชว์ขึ้นตรงนี้นะครับตรงนี้เราสามารถที่จะเลือกได้นะครับดูเป็น LAB XYZ LUV พวกนี้นะครับ LCH อันนี้ก็ตามแต่ที่เราต้องการนะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับ10องศาตรงนี้นะครับตัวนี้ก็คือเป็นมุมในการสะท้อนนะครับว่าเราต้องการที่จะเลือกดูมุมสะท้อนไหนนะครับ2 องศาหรือว่า10 องศานะครับ
ตัวนี้ดูได้2มุมนะครับแล้วก็ต่อมาเป็นทอลเลอแรนซ์นะครับตรงนี้ทอลเลอแรนซ์ก็คือเป็นค่าบวกลบนะครับระหว่างตัวสแตนดาร์ดแล้วก็แซมเปิลนะครับว่าเราต้องการที่จะให้มีค่าทอลเลอแรนซ์หรือว่าค่าบวกลบได้มากน้อยเท่าไหร่นะครับเพื่อที่จะเป็นการกำหนดมาตรฐานของคิดงานเรานะครับแล้วก็ที่มุมตรงนี้นะครับที่เป็นรูปกล้องตรงนี้นะครับตรงนี้ก็คือเป็นกล้องสำหรับ2ชิ้นงานนะครับเพื่อที่เราจะหาจุดในการวัดชิ้นงานนะครับตอนนี้ผมส่องลงไปนะครับผมจะมองเห็นผมจะมองเห็น4ชิ้นงานนะครับว่าตรงตำแหน่งนี้คือตำแหน่งที่ผมต้องการที่จะวัดนะครับตรงนี้ผมก็เล็งแล้วผมก็สามารถที่จะวัดค่าได้นะครับตัวนี้ก็คือเราวัดเสร็จเรียบร้อยครับถ้าสมมติตัวนี้ผมได้ตัวชิ้นงานตัวสแตนดาร์ดมาเรียบร้อยนะครับผมต้องการที่จะไปวัดชิ้นงานที่เป็นตัวแซมเปิลตัวถัดไปนะครับผมก็กดแซมเปิลตรงนี้นะครับเพื่อเป็นการวัดเปรียบเทียบเพื่อเปรียบเทียบค่าต่างๆกันนะครับตรงนี้ก็จะโชว์เป็น LAB แล้วก็ Delta L AB Delta E พวกนี้นะครับเดี๋ยวต่อไปเราจะไปดูที่ฟังก์ชันแล้วก็การใช้งานอย่างอื่นนะครับตรงนี้เรากดไปที่หน้าโฮมตรงนี้นะครับเพื่อเข้ามาดูที่ฟังก์ชันนะครับตัวเครื่องนี้มีฟังก์ชันอะไรบ้างนะครับสำหรับตัวแรกนะครับ data manage ตรงนี้นะครับเรากดเข้ามาตรงนี้จะมีคำว่าเช็คมีเช็คมี delete มี search มี standard input นะครับสำหรับเช็คตัวแรกนะครับจะเป็นการกดเข้ามาเช็คตัวงานที่เราเคยวัดไปนะครับตรงนี้เรากดเลื่อนขึ้นเลื่อนลงตรงนี้ได้นะครับตรงนี้ก็จะโชว์เป็นตำแหน่งข้อมูลที่เราวัดนะครับ T001 ตรงนี้นะครับอันนี้เราเลื่อนดูได้นะครับ005 004นะครับตัวนี้เราวัดไปทั้งหมด4งานนะครับด้านซ้ายก็จะโชว์เป็นชื่องานที่เราวัดไปนะครับมีตัวหนึ่งที่ผมตั้งชื่อไว้แล้วนะครับมี2ตัวนะครับที่ตั้งชื่อตัวไหนที่ไม่ได้ตั้งชื่อก็จะขึ้นเป็น no name นะครับตรงนี้ก็จะโชว์เป็น LAB ของงานนะครับแล้วก็ถ้างานไหนนะครับที่ผมมีการวัดทั้งตัวสแตนดาร์ดถ้าผมต้องการที่จะดูแซมเปิลที่ผมวัดไปด้วยผมก็กดแซมเปิลตรงนี้นะครับตรงนี้ก็จะโชว์เป็น T005 นะครับก็คือเป็นชิ้นงานที่ผมวัดไว้ในตำแหน่งข้อมูลT005นะครับแล้วก็ S001 ก็คือจะเป็นแซมเปิลนะครับอันนี้ผมเข้ามาดูแซมเปิลนะครับแซมเปิลตัวนี้ผมวัดไว้แค่ตัวเดียวนะครับตัวนี้เลื่อนไม่ได้แล้วก็ตรงนี้จะเป็นการกดขึ้นมาเพื่อดูค่าสีนะครับว่าสีตรงไหนนะครับมีค่าบวกลบเท่าไหร่นะครับตรงนี้เราดูเป็นกราฟได้นะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับ delete record ก็คือเป็นที่สำหรับการ delete นะครับว่าเราจะ delete เฉพาะ sample หรือว่าตัวอย่างหรือว่าจะ delete ทั้งหมดเลยนะครับตรงนี้เราก็สามารถที่จะกดเลือก delete ได้นะครับอันนี้ search ก็คือเป็นการค้นหาแบบว่าใส่เป็นชื่อใส่เป็นชื่อพวกสแตนดาร์ดชื่อแซมเปิลนะครับเพื่อค้นหานะครับในกรณีที่เราวัดหลายชิ้นนะครับสำหรับเครื่องนี้นะครับสามารถที่จะบันทึกข้อมูลนะครับได้สูงสุดนะครับก็คือสามารถบันทึกสแตนดาร์ดได้8,000ข้อมูลนะครับแล้วก็บันทึกแซมเปิลได้20,000นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับสแตนดาร์ดอินพุตตรงนี้นะครับก็คือเป็นการกำหนดสแตนดาร์ดด้วยเราเองนะครับในกรณีที่เราไม่ได้วัดไปที่ชิ้นงานแล้วก็กำหนดเป็นมาสเตอร์แต่ว่าเราต้องการที่จะกำหนดเป็นตัวเลขนะครับเรามีข้อมูลอยู่แล้วเรามีตัวเลขของตัวสแตนดาร์ดเราอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะกรอกลงตรงนี้ได้นะครับแล้วก็เอาไปวัดงานอีกรอบนึงนะครับตัวนี้สมมตินะครับผมกำหนดค่า LAB นะครับตัวนี้ผมกำหนดไว้ที่100 LAB 100 100 100นะครับตัวนี้ผมก็ใส่เข้าไปนะครับแล้วก็บันทึกนะครับตรงนี้ผมใส่ชื่อนะครับA001นะครับตรงนี้แล้วผมก็มาที่หน้าจอหลักนะครับถ้าต้องการตัวนี้ก็จะโชว์เป็น A001ตรงนี้นะครับตัวนี้ผมก็สามารถที่จะเอาไปเปรียบเทียบได้นะครับผมมีสแตนดาร์ดเป็นตัวไฟล์ A001 แล้วผมก็กดมาที่แซมเปิลนะครับแล้วก็วัดเปรียบเทียบนะครับตรงนี้เครื่องก็จะโชว์ขึ้นมานะครับระหว่างตัวสีที่วัดได้นะครับแล้วก็ค่าบวกลบต่างๆนะครับ
แล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับตรงนี้นะครับเราจะสังเกตว่ามันจะไม่ได้โชว์ว่าตัวงานชิ้นนี้ที่เราวัดนะครับว่ามันพาสหรือว่ามันเฟลทั้งที่เรากำหนดทอลเลอแรนซ์ไปแล้วถ้าเราต้องการที่จะดูแล้วเราจะไปเซตติ้งตรงตำแหน่งไหนนะครับตรงนี้เราก็เข้ามาที่ตรงนี้นะครับแล้วก็มาที่ Display นะครับแล้วก็เราจะเห็นคำว่า Color Offset กับคำว่า Trace Resource นะครับแล้วก็กดเปิดทั้งสองนะครับทั้งสองตัวนี้นะครับแล้วก็กดออกมานะครับตรงนี้มันก็จะโชว์ว่าสีดำสีกรีนบลูนะครับตรงนี้ต้องมีค่าบวกลบไปเท่าไหร่นะครับแล้วก็ตรงเดลต้า E จะเป็นพาร์ทหรือว่าเป็นฟิลนะครับจากตัวงานมาสเตอร์นะครับตัวนี้มันก็จะขึ้นเป็นฟิลนะครับเพราะว่าค่ามันไม่ตรงกับตัวมาสเตอร์ที่เราอินพุตเข้าไปนะครับแล้วก็ต่อไปนะครับเราดูที่ฟังก์ชันต่อไปนะครับตรงนี้ฟังก์ชันคาลิเบตตรงนี้ก็คือเป็นการคาลิเบตเหมือนกับตอนที่เราเปิดเครื่องนะครับแต่ว่าตัวนี้ในกรณีที่เราต้องการที่จะคาลิเบตด้วยตัวเองนะครับเราสามารถที่จะเข้ามาที่ฟังก์ชันนี้ได้นะครับแล้วก็ตัวต่อมานะครับ Illuminance นะครับตรงนี้เป็นการกำหนดตรงนี้จะเหมือนกับที่เรากำหนดที่หน้าจอหลักเลยนะครับตรงนี้กำหนดมุมองศาในการสะท้อนนะครับกำหนดแสงที่เราต้องการใช้ในการวัดชิ้นงานนะครับเป็น D65 D50 พวกนี้นะครับตรงนี้เราก็เข้ามาตั้งค่าตรงนี้ได้หรือว่าจะตั้งค่าตรงหน้าจอหลักตรงนี้ก็ได้นะครับตรงนี้เราเข้ามาตรงนี้ก็ได้นะครับตัวต่อมานะครับ Evaluate ตรงนี้ก็คือเป็นการ Setting Evaluate นะครับว่าเราต้องการที่จะ Evaluate ตรงงานชิ้นนั้นนะครับว่าเราจะวัดกี่ครั้งเพื่อเอาค่า Evaluate นั้นมาใช้ในการเป็น Sample หรือว่าเป็นตัว Master ของงานเรานะครับตัวนี้ผมตั้งไว้แค่1นะครับก็คือวัดแค่ข้อมูลเดียวก็เอาไปใช้ได้นะครับตัวต่อมานะครับเป็น Color Space นะครับตัวนี้ก็เหมือนกับที่อยู่หน้าจอหลักนะครับส่วนมากนะครับที่อยู่บริเวณหน้าจอหลักก็คือสามารถที่จะเซตติ้งตรงหน้าจอหลักได้เกือบทั้งหมดนะครับตรงนี้ LAB XYZ ตรงนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราต้องการที่จะดูนะครับก็คือโชว์ตรงนี้นะครับตรงนี้เราก็ตั้งตรงนี้ได้เหมือนกันนะครับตัวต่อมานะครับคำว่า Display ตรงนี้นะครับตรงนี้มีตั้งอะไรบ้างนะครับตั้ง Color Offset Trace Resource นะครับตรงนี้ก็คือเป็นการตั้งโชว์พวกค่า Dark พวกค่านี้นะครับค่า LAB ตรงนี้นะครับ Delta LAB Delta E นะครับตรงนี้แล้วก็ตัวต่อมานะครับ OperateHabit นะครับตรงนี้ก็คือเป็นการเซตติ้งสำหรับการใช้งานของคนที่ถนัดมือซ้ายหรือว่ามือขวานะครับตัวนี้ตั้งไว้ว่า Right Hand นะครับก็คือสำหรับการใช้งานมือขวาหรือว่าจับแบบนี้นะครับแต่ถ้าเราถนัดมือซ้ายแล้วก็เซตติ้งเป็นมือซ้ายนะครับตัวเครื่องก็จะทำการกลับตัวหน้าจอนะครับแล้วก็สำหรับใช้งานมือซ้ายนะครับสำหรับตัวนี้ก็Stop เลยแล้วก็ตัวต่อมานะครับก็เป็นฟังก์ชัน Display ตรงนี้นะครับตรงนี้ใช้สำหรับอะไรบ้างนะครับก็จะใช้สำหรับโชว์ค่า Offset นะครับตรงนี้เป็นการโชว์ค่าที่หน้าจอหลักเรานะครับตรงไหนที่เราต้องการที่จะให้มันโชว์แล้วก็กด On ไว้นะครับตรงไหนที่ไม่ต้องการที่ให้มันโชว์แล้วก็กด Off ไว้แล้วก็ตรงนี้นะครับก็จะเป็น Right Hand นะครับสำหรับตรงนี้เราเป็นการ Setting Right Hand หรือว่า Left Hand ก็คือการใช้งานแบบมือซ้ายมือขวานะครับตรงนี้เราก็ไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ตัวต่อไปนะครับเป็นการเซตติ้งระบบนะครับsystem setting นะครับตรงนี้ก็จะเป็นการเซตติ้งแบบมีอะไรบ้างนะครับมีการเซฟแบบออโต้นะครับมีโหมดการดูนะครับโหมดการวัดแล้วก็ส่วนมากจะเป็นการเซตติ้งค่าพื้นฐานทั่วไปนะครับพวกภาษาพวกเวลาการเซตติ้งแบ็คกราวด์นะครับตัวนี้ก็ไม่มีอะไรนะครับสำหรับโหมดฟังก์ชันนะครับตัวเครื่องแล้วก็ต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาต่อไปจะเป็นการสอนการใช้งานนะครับตัวซอฟต์แวร์นะครับจบนะครับ